3หนุ่มครับวันนี้พูดถึงความรู้สึกหน่อยได้มาแบบเค้าเรียกนะมาเดินพรมแดงในงานยังไงบ้างก็จริงๆต้องบอกว่ารู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะได้เป็นสถานที่ที่จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็แล้วมีโอกาสได้ไปซาวด์เช็คมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเราเสียงอะไรต่างๆก็คือดีมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการที่แบบว่ามีสเตเดียมมาเป็นแบบว่าอินดอร์แบบนี้แบบมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีระบบซาวด์อะไรคือวันนี้สะใจระบบซาวด์มากยิ่งใหญ่มากครับก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกกลับมาอีกครั้งก็เพราะว่ามันเป็นแบบทำแบบรู้สึกยิ่งใหญ่มากเดินพรมแดงวันนี้แล้วก็วันนี้ได้เทสแน่นอนได้เห็นแน่นอนเพราะมีศิลปินหลายท่านมากๆเลยนะครับก็รอดูเลยครับระบบจัดเต็มแน่นอนครับใช่ครับดูจากโลโก้อะไรเงี้ยครับมีความแบบว่าทันสมัยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาร์ตมากๆสำหรับงานนี้นะครับก็ดีมากรอชมครับครับทุกคนต้องขึ้นโชว์ด้วยไหมครับมีขึ้นโชว์ไหมนี่ผมมีพี่อุ๋ครับพอได้ลองแบบซาวแล้วมันยังไงวะคะสะใจครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเลือกเพลงมาเทสสเตจด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำไปขนาดนั้นเพื่ออะไรแต่ว่า ได้คำตอบแล้วเพื่อได้ลองบนไอเดียไลฟ์สเตจแห่งนี้ได้ค่อนข้างการันตีนะเพราะว่าพี่อู๋เขาก็เป็นคนแบบร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ได้มาร้องเฉยๆแน่นอนนี่พาแดนเซอร์พาอะไรมาเต็มเลย300กว่าคนแสดงว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเหลือใช่ไหมเหลือ6ใหญ่ๆ6เออโอเคเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่อยู่นะใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปว่างแต่ละคนมาให้น้องก่อนละกันนะน้องลูกเพลงครับเพลงลูกเพลงครับผมเป็นไงฮะกระแสโอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็กระแสตอนนี้กำลังมาเลยนะครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากนะครับผมก็มี challenge ใน TikTok ด้วยนะครับที่ดีพารา challenge นะครับผมสามารถแบบเข้าไปเล่นกันได้นะครับเห็นไว้รอบมั้ยคะไปงานขึ้นสเตจใหญ่มากถึงครั้งก็คือมีการโชว์ความเซ็กซี่ก็โตแล้วก็มีโตแล้วใช่มั้ยก็มีครับจริงๆผมคนเราโตขึ้นมันก็ต้องมีเปลี่ยนนิดนึงนะครับโตจริงมั้ยครับพี่ก็น่ารักเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีความโตขึ้นนะอะไรหลายอย่างเลยเพราะว่าจริงๆเขาเริ่มทำงานมาสักพักนึงแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ละครแล้วก็เพลงอะไรครับมันหวั่นเคี้ยวมาพี่เลยแบบว่าต้องเล่นเป็นแบบหอมแก้มอยากหอมแก้มเห็นบอกว่าโตอย่างที่บอกเห็นบอกว่าโตแต่ว่าก็ต้องหอมแก้มคือเป็นการแบบให้กำลังใจหรือว่าเที่ยวคือในสายตาพวกเราก็ยังเป็นน้องเล็กอยู่ดีใช่เราเห็นน้องหูแซ่บเท่จังวะแบบแซ่บเลยบอกคือแบบหอมแก้มเพราะว่าวันนั้นทั้งเราทั้งพี่อู๋แล้วก็ทั้งผมเนี่ยก็เป็นการเห็นโชว์ของไอ้บอลครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเฮ้ยอะไรมันจะเปรี้ยวฟ้าเซ็กซี่ขนาดนี้ภูมิใจภูมิใจพ่อแม่ถอดเสื้อด้วยพ่อกับแม่ภูมิใจตัวลูกอย่างนี้ไหมคะเป็นพี่วันนั้นไหมไม่ใหญ่เขาเป็นน้องเล็กของเราไงแต่เดี๋ยวนี้โตแล้วนะก็เริ่มจะปล่อยของแล้วพี่ต้องเตรียมรับมือด้วยนะเดี๋ยวนี้เห็นใน TikTok บ่อยเลยหัวชมพูนั่งเท่ๆแล้วแบบพอมันได้เท่เราก็อยากเที่ยวตัวตึงมาได้ไหนได้ไหนใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็คือพร้อมไปใช่ครับเล่นบนสเตจใช่ครับตอนนี้ก็พร้อมมากๆเลยครับก็จริงๆครับถ้าใครแบบมีโอกาสก็ให้ผมขึ้นแบบไปร้องเพลงอะไรได้ได้จ้างได้จ้างได้เนี่ยเดี๋ยวแพ็คไปกับพี่เขาด้วยเลยใช่ร้องเพลงกลับพัดคู่พี่ก็ไม่ไหวเลยหวานข้ามประเทศไปเลยลูกรับลูกส่งคือดีมากก็จะมีแบบพร้อมกันเลยทำไมคะมันหวานช่ำขนาดนั้นคะเอาประเทศเอาที่ไหนล่าสุดเราไปแคนเบเรียมาไปทำเขมรมาครับก็รู้สึกว่าเราได้เจอแฟนๆแล้วตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าแฟนๆกัมพูชาจะเยอะขนาดนี้พอไปถึงสนามบินโอ้โหคือคนเยอะมากคนเยอะมากเสน่ห์ต้องมีคนแบบน้องคอยแบบจุ่มเรียบซัวไม่ทันเลยจุ่มเรียบซัวแปลว่าสวัสดีครับโอ้ยไปอยู่กับเขาเริ่มได้ภาษาแล้วจุ่มเรียบซัวขยมบาตาอุ้ยเฮ้ยบองสระมนแปลว่ารักนะครับขอใครคะแฟนเอาเป็นผมร้องเพลงเขาเป็นอะไรฮะเพราะอะไรจบขนำเดียบจำนอบจ้อยนักโอนนักบองนักจองนักใจเดี๋ยวเราขึ้นซับให้นะเ
ไงการตอบรับก็คือเดี๋ยวแน่นอุ้ยดีเอเนอร์จีแบบว่าสุดๆผมก็เลยถามเพราะว่าในตอนที่เราโชว์อ่ะแฟนมีฟเขาถามว่าผมถามว่ากินข้าววันหนึ่งกี่มื้อเขาบอกว่า5มื้อแรงเขาเยอะมากคือไม่ว่าจะเยอะไม่ใช่เยอะคือไม่ว่าจะทำอะไรก็คือแบบกี๊ดหรือว่าแบบมีอินเทอร์แอคแบบสุดๆเลยครับใช่แล้วคือทางงานก็จัดดีด้วยแบบไม่ซ้ำกันเลยที่ไปมา3ที่อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็มีฟีลแบบคมแดงคมแดงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับดูแบบหน้าบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนใช่การที่แฟนคลับเขาให้การตอบรับดีมากๆสำหรับศิลปินเรารู้สึกฟูใจฟูยังไงบ้างโอ้ใจฟูครับเพราะว่าเหมือนเราก็ไปครั้งแรกในกัมพูชาแล้วก็ได้กลับไปอีกครั้งที่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงรู้สึกว่าโอ้แฟนแบบตอบรับดีมากแบบเฮ้ยไม่คิดว่าแฟนจะแบบกลับมารอบนี้คือเหมือนยังดูรูปพี่อุ๋เปิดรูปให้ดูเลยมันเหมือนไม่ได้เห็นการเติบโตเพราะว่าจากมาเก๊าครั้งที่แล้วเราแฟนคลับเรามีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าครั้งนี้มันเยอะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราดีใจอ่ะที่แบบซีรีส์ของเราแบบประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดังพุ่งแตกแต่ว่าเราดีใจที่มีคนชอบมีคนดูมันเป็นกำลังใจในการที่เราจะได้ทำงานต่อไปนะครับโค้ชถูกต้องครับแต่มันจะมีหนึ่งคลิปเฮ้ยสนามบินหนีไม่ได้ด้วยอ่ะไม่ได้โชว์นะคือจะหนีไม่ที่สนามบินค่ะทำไมเนี่ยต้องดูแลกันแบบจับผมอะไรอย่างเงี้ยจนจะดำเนียบซ้ำไม่ได้ใช่พวกนี้ยังไงดูแลแบบดูแลดีอ่ะถ้าคือผมแกล้งเขาอยู่ตอนนั้นอ่ะแกล้งเขาอยู่ผมบอกว่าทำไมผมเหนียวจังเลยก็เลยภาพที่แฟนคลับสาววายเขาบอกว่าผมบอกว่ายืมไปกวาดบ้านหน่อยเขาบอกอ้าวสรุปยังไงกันแน่คือตอนแรกเขาจับปุ๊บอุ้ยผมเขาชอบแซวผมว่าผมเหนียวอะไรเงี้ยแล้วจับไปสักพักนึงเอ้ยเหมือนไม้กวาดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมยาวผมสระผมวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแกล้งเขาแล้วพอแบบเวลาเขาจะเหนียวผมจะบอกจุ๊ดจุ๊ดแกล้งเขาเลยแล้วที่ผมเหนียวไหมนี่เริ่มแล้วไม่แบบผมเหนียวผมไม่ได้วันนี้ไม่เหนียวเลยมันจะลืมมันลืมผมลืมเฮ้ยพี่เสียทรงจริงๆต่าไว้ก็คือเขาก็ตามเก็บโมเมนต์ต่างๆของเราเนาะรวมถึงเพลงใช่ไหมเอาทำไปไอ้พี่ส่งให้โอเคค่ะพี่ตู่คืออยากจะถามเรื่องการเล่นชาเลนจ์ในแต่ละครั้งในการเต้นคัฟเวอร์ทำไมเราถึงแบบกล้าวใจสักขนาดนี้คือมันเป็นความรักสวรรค์คือมันไม่สามารถบอกได้จริงคือใช่ไม่หรอกจริงๆผมรู้สึกว่าผมชอบด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงการเล่นทิกตอกอ่ะคือพอเราดูเยอะอ่ะเราจะอยากเล่นบ้างอยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เตรียมตัวในการทำชาเลนจ์1อันใช้เวลานานไหมคะแป๊บเดียวอย่างล่าสุดดินดาวอ่ะผมก็แป๊บเดียวนะคือผมมาซ้อมเต้นถึงงานวันนี้เมื่อวานเองถ่ายเมื่อวานแล้วก็แบบพี่เรามาเต้นกันดีกว่าแล้วทุกคนเขาอยากจะเป็นแบบแอลลี่แบ็คคอมบ้าอยู่แล้วแดนเซอร์ของพวกเราเลยถ้าหลายคนอยากจะยกให้เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์พวกแบบชาเลนจ์นี้ได้ไหมคะอุ้ยขอบคุณแล้วกันนะครับได้เดี๋ยวรอขอคอยเป็นเบลยางคือเจ้าพ่อไม่หลักคลองรูปแผ่นเสียครับไม่ขนาดนั้นอันนี้ขิงชมเรียกว่ามีส่วนร่วมที่เป็นรูปแผ่นเสียเพลงโอมถ้าที่มันสุ่มเสี่ยงมากๆตรงนั้นคนก็หลายชมว่าคนหลายคนก็ชมว่าเป็นผู้ชายที่กล้าเต้นกล้าเขาอันนี้ไงมันเป็นอาร์ตมากกว่าแบบขย่าอันนี้ป่ะคือผมรู้สึกเทลขย่ามันคือผมรู้สึกว่าพี่มิกที่ทำงานออกมาผมมีโอกาสที่ได้ทำงานกับได้รู้จักแล้วก็ได้คุยพี่มิกจริงๆเขาเป็นคนที่มีหัวเรื่องอาร์ตมากๆเลยเพราะว่าได้เห็นเขาเพอร์ฟอร์มตั้งแต่งานของ Miss Universe ถ้าได้เห็นเขาเขียนหน้าเขียนนั่นเองแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้จริงๆมันก็เป็นอาร์ตแบบนึงผมเลยไม่ได้ปิดกั้นว่ามันคืออะไรยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามองมันเป็น as a art นะครับตัวเราเองก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเราไม่ได้มาทำเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะโน้มน้าวหรือซีดีอะไรต่างๆเราแค่มองว่ามันคืองานศิลปะงานหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับการที่เราวาดภาพมูดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้แรงเท่าภาพมูดขนาดนั้นเลยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายตุ่มเองก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งการที่ผมทำแบบนี้มันเสียหายผมเลยรู้สึกว่าเราก็แค่เต้นชาเลนจ์กับเขาเลยและปกติเวลาลงได้ดูฟีดแบ็กไหมคะว่าแฟนๆเขาชื่นชมยังไงอะไรไงหลายๆคลิปเลยภาพรวมก็ชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วจริงๆผมเป็นคนแบบชอบเล่นโซเชียลแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบเขาก็ดีใจที่แบบว่าเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรในทีนี้พอเห็นไหมคะว่าพี่ๆแบบพี่กระเทยเขาก็ชอบมากชื่นชมมากว่าเต้นเลิศอะไร
ก็ได้อ่านบ้างเลยก็ขอบคุณครับที่เอ็นดูนะฝากเอ็นดูด้วยนะครับมีบางครั้งที่อยากจะชวนน้องๆมาเต้นร่วมกันไหมคะอันนี้ครับผมอันนี้ต้องแล้วแต่น้องใช่ไม่กล้าบังคับใครเต้นแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวก็ไปเต้นทีดีธาราแทนเต้นทีดีธาราก็ได้เดี๋ยวนี้ให้เขาเต้นจิ่งดาวเขียนใหม่ผมมีคลิปเขาเต้นนะคือเขามีชุดไม่แต่ว่าพี่มีแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาให้ใครไม่ลงอยู่แล้วไอพี่ลงได้เวลาคลิปนั้นให้เอารถต่อได้ผมไม่อยากลงผมเลยถ่ายให้พี่ลงมาคลิปนั้นไม่เอาอะไรแล้วล่ะอินเสิร์ตเดี๋ยวนะก็อินเสิร์ตขอทิชชู่ก่อนนะทิชชู่ก่อนเหงื่อแตกเลยนะสุดท้ายใครอยากให้ทั้ง3คนฝากผลงานหน่อยครับครับคุณมาฝากครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไปแล้วนะครับผมเพลงทีดีทาดานะครับผมแนวแบบเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับสามารถแบบไปฟังกันได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้ครับครับก็พวกเรานะครับก็จะมีผลงานต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นช่องดาวไลน์อุรุโคดเฟนนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามได้ทาง Open Label ครับตารางงานพวกเรานะครับก็จะเจอทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวด์ครับครับผมมันมีในไทยใช่ไหมเพราะไม่แต่มีต่างประเทศโอเคครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ